โอเคคราวนี้เรามาดูนะครับการถือศีลอดเนี่ยนอกจากมีในคัมภีร์ในคัมภีร์กุรอานแล้วคัมภีร์ไบเบิลก็ระบุเอาไว้เยอะมากเลยนะครับทั้งโมเสสนะครับก็ถือศีลอดดาวูดก็ถือศีลอดนะครับแล้วก็เอสรานบีซักรียานะครับพระเยซูก็ถือศีลอดกันหมดทุกคนนะครับเพราะว่าคนที่เป็นนบีเนี่ยนะครับจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งจะต้องรู้จักห้ามใจตัวเองเพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารจิตใจบริหารจิตวิญญาณให้มีความเข้มแข็งและการถือศีลอดนะครับมันก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่งนะครับในการฝึกควบคุมจิตวิญญาณนะครับให้ละเว้นจากสิ่งที่จำเป็นข้าวน้ำของจำเป็นละเว้นได้ไม่เห็นตายเลยแล้วทำไมอบายมุขที่ไม่ใช่ของจำเป็นทำไมจะละเว้นไม่ได้นี่คือบทเรียนนะครับที่เกิดขึ้นจากการถือเส้นอดนะครับและนบีทุกคนนะครับไม่ต้องถือเส้นอดเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเราจะเจอการเย้ายวนนะครับจะเจอจากการเย้ายวนอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราหักห้ามใจไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะตกเป็นเหยื่อของการเย้ายวนเพราะฉะนั้นนะครับการถือเส้นอดเนี่ยก็จะช่วยให้เรารู้จักการควบคุมจิตใจหักห้ามใจนะครับไม่ให้หลงตามหรือคล้อยตามสิ่งเย้ายวนทั้งหลายนะครับ